บล็อกลมหรือบล็อกไฟฟ้าจะเลือกแบบไหนดีวันนี้มาดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับช่วงนี้นะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะผมก็ทำการปรับปรุงบ้านตัวเองในหลายๆจุดนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องฝนนะทีเนี้ยนอกจากบ้านแล้วนะครับสำหรับคนที่มีรถนะเราก็ต้องดูแลรถเราในช่วงหน้าฝนด้วยเข้าหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องยางรถยนต์ใช่ไหมครับเพราะว่าถนนเริ่มลื่นนะครับรถหลายๆคันเนี่ยละเลยการเปลี่ยนยางครับพอเจอน้ำลื่นๆเนี่ยสไลด์ตกถนนนะครับเกิดอุบัติเหตุน่ากลัวมากๆครับสำหรับรถเพื่อนๆที่ใช้ยางเส้นเดิมวิ่งมาเกิน 50,000 กิโลนะครับหรืออายุยางมากกว่า2ปีครับก็แนะนำให้เปลี่ยนยางได้แล้วครับทีเนี้ยมันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าเวลาเราใช้ยางเนี่ยยางมันสึกหล่อไม่เท่ากันใช่ไหมการที่เราจะใช้ยางได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ2ปีถึง4ปีนะครับหรือว่า 5-60,000 กิโลเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนหน้ายางสลับยางนะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะต้องเข้าไปที่ร้านยางนะสมัยนี้นะครับร้านยางหลายๆร้านนะก็จะมีโปรโมชั่นเปลี่ยนยางสลับยางฟรีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนนะครับที่ไม่สามารถเดินทางไปเปลี่ยนยางด้วยตัวเองได้นะหรือว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราสามารถสลับยางเองได้หรือเปล่าผมบอกอย่างนี้การสลับยางเองถ้าทำได้ถูกต้องสามารถทำได้นะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากสลับยางเองนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมด้วยครับจริงๆอย่างต่ำนะครับเราก็มีด้ามปอนไว้นะครับก็สามารถทำงานได้นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าถอด4ล้อเนี่ยก็เอาเรื่องนะปวดไหล่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว2ตัวนะครับตัวแรกก็คือบล็อกลมนะครับแบบนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีปั๊มลมแต่อยากได้บล็อกลมนะครับก็ตัวนี้เลยครับบล็อกไฟฟ้านะครับจาก Ingle Solan เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากสลับยางแล้วครับเราจะมารีวิวบล็อก2ตัวนี้เทียบประสิทธิภาพกันเลยดูหน้ายางของผมนะครับว่ามันไม่ได้กินข้างใดข้างหนึ่งมากกว่ากันนะครับเพราะนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถสลับหน้าหลังได้เลยนะครับโอเคเรามาคุยให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือช่างแต่ละคนหรือแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เรียนมาก็มีความแตกต่างกันนะอย่างช่างสมัยก่อนก็จะบอกว่าใช้มือขันเนี่ยโอ้โหแม่นยำแล้วนะครับเขามีความรู้สึกที่แม่นยำมากๆนะแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้นะเวลาเราขันน็อตล้อสิ่งสำคัญก็คือต้องขันให้ได้ความแน่นที่เหมาะสมนะครับซึ่งความแน่นในการเหมาะสมหาได้ที่ไหนนะครับหาได้จากคู่มือประจำรถของคุณเลยนะครับว่าน็อตล้อจะต้องขันได้แน่นกี่นิวตันเมตรนะครับหรือบางคนก็จะบอกว่ากี่ปอนด์นะถ้าเราเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ารถเก๋งนะครับอยู่ที่80ถึง120ปอนด์นะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่ขึ้นมานะครับก็อาจจะ120ถึง140ปอนด์นะครับอันนี้ก็ไปดูกันเองนะครับหาข้อมูลที่ตกลงกันเองนะรถใครรถมันครับแต่ส่วนใหญ่นะครับค่ากลางๆถ้าเราไม่รู้จริงๆนะส่วนใหญ่ค่ากลางๆที่แนะนำไว้นะครับก็คือ100ปอนด์ครับก่อนที่เราจะไปสลับยางนะครับเราจะมารีวิวอุปกรณ์นะครับของเรากันเลยวันนี้นะแน่นอนครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อบล็อกแบบนี้นะครับก็จะต้องมีด้ามปอนด์นะหรือจริงๆแล้วการซื้อบล็อกนะครับบางคนก็บอกว่าบล็อกเนี่ยมันไม่มีความแม่นยำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ด้ามปอนด์นะครับที่เป็นแมนนวลแบบนี้เป็นการรีเช็คด้วยนะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะเวลาบางคนที่แบบเราไปตามแก๊งรถต่างๆเนี่ยเขาจะแนะนำว่าถ้าเข้าอู่เนี่ยใช้บล็อกลมอย่างเดียวไม่ใช้ด้ามปอนเนี่ยให้ห่างๆไว้เลยซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆใช้บล็อกลมแบบนี้ครับเพื่อนๆควรมีด้ามปอนในการตรวจเช็คด้วยโดยเฉพาะคนที่มีปั๊มลมตัวเล็กๆแบบผมนะครับเพราะว่าบล็อกลมเนี่ยใช้ลมปริมาณเยอะพอสมควรนะครับถ้าปั๊มลมตัวเล็กๆเนี่ยค่ามันก็จะเพี้ยนได้ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจำเป็นจะต้องซื้อบล็อกลมแบบนี้มาเพื่อขันน็อตล้ออย่างเดียวนะครับแล้วต้องซื้อปั๊มลมด้วยนะก็อาจจะสิ้นเปลืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกซื้อบล็อกไฟฟ้าไปเลยนะครับทีเดียวจบนะราคาก็อาจจะสูงกว่านะครับแต่มันใช้งานง่ายครับแล้วก็ทีเดียวจบแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดไฟมากกว่าครับเพราะนั้นเราจะมาแกะกล่องกันรีวิวกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นของ Ingle Solan นะครับรุ่น 2314-AP นะครับอ่ะมานะครับข้างในมีอะไรบ้างนะก็แกะมานะครับมีข้อมูลคู่มืออะไรก็ว่าไปนะแล้วก็นี่นะครับคือตัวบล็อกลมนะครับซึ่งจะบอกว่ายี่ห้อ Ingle Solan เนี่ยเป็นยี่ห้อที่เขาใช้ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ในต่างประเทศนะครับแล้วบอกเลยว่าตัวนี้นะทนมากๆนะครับสามารถใช้งานได้แบบหลัก10ปีเลยถามว่าน้ำหนักเยอะไหมนะครับก็มีน้ำหนักครับพอสมควรเลยแหละนะตัวนี้มาพร้อมกับตัวปรับระดับความแรงนะได้เบอร์1 2 3 4 5นะครับรอบสูงสุดอยู่ที่ 8,000 รอบต่อนาทีครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่610นิวตันครับถ้าใครไม่ทราบนะเวลาเราเจอว่าแบบหน่วยนิวตันนะเราสามารถไปเสิร์ชหาได้เลยนะครับโปรแกรมคอนเวิร์ตนะนิวตันเป็นปอนด์ปอนด์เป็นนิวตันนะเราก็ไปหาแบบนั้นได้นะซึ่ง610นิวตันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ140ปอนด์ครับ
ซึ่งในกล่องนะครับเขาก็แถมลูกบ็อกซ์มาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเบอร์ที่จำเป็นนะครับเบอร์14เบอร์17เบอร์19แล้วก็เบอร์21ครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่ใช้แม็กแต่งล้อแต่งนะครับอย่าลืมนะก็ต้องมีบล็อกล้อเฉพาะนะครับอย่างตัวนี้ของผมเป็นแบบคล้ายๆบล็อกบางนะเราก็ต้องใช้บล็อกบางนะกดไปแบบนี้นะครับคือหมุนออกนะครับแล้วก็หมดไปแบบนี้นะครับคือหมุนเข้านะครับเดี๋ยวเราจะถอดน็อตก่อนนะซึ่งรถผมเนี่ยเป็นบล็อกสปาโก้นะครับผมต้องใช้บล็อกบางนะครับมาสวมต่อข้างหน้าก่อนแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับการถอดด้วยบล็อกลมนะครับก็จะรวดเร็วมากๆครับเพื่อนๆจำไว้นะครับเวลาที่เราใส่น็อตกับเข้าไปด้วยบล็อกลมนะครับเราจะไม่เอาน็อตจิ้มอย่างนี้แล้วใส่นะเพราะว่าถ้าเกิดปีนเกลียวขึ้นมาก็จะยุ่งเลยนะครับเราจะใช้มือเปล่านะขันไปก่อนเนาะขันไปแบบนี้นะครับจนสุดมือนะแล้วก็ตึงมือเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สับสวิตช์กลับมาเนาะแล้วก็ทำการย้ำน็อตเข้าไปครับซึ่งสเต็ปการใส่น็อตนะครับอยู่ที่ว่าล้อเพื่อนๆนะครับมีน็อตกี่ตัวนะอย่าง6ตัวนะครับเราก็จะใส่ขึ้นมาเฉียงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราใช้บล็อกลมนะแล้วเรายังไม่มั่นใจนะเราก็ใช้ด้ามปอนนะครับตั้งค่ายถูกนะแล้วก็มาเช็คอีกทีนะครับว่าได้ตามที่เราต้องการไว้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมเช็คตัวนี้นะผมต้องการแบบประมาณ100ปอนด์นะครับแล้วก็ด้ามปอนด์ใส่แล้วก็กดครับสำหรับบ้านเพื่อนๆนะครับที่เป็นปั๊มโรตารี่ลูกเล็กแบบผมนะครับหลายคนถามมานะว่าปั๊มลมแบบนี้ใช้กับบล็อกได้ไหมจะบอกว่าใช้ได้นะครับในการถอดล้อไม่ได้มีปัญหานะครับสามารถถอดล้อได้ปกติเลยนะแต่ว่าจะค่อนข้างกินลมเร็วนะถ้าใครต้องการแบบใช้ยาวๆหรือใช้เยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับต้องเป็นปั๊มลูกใหญ่กว่านี้นะปั๊มลูกนี้เนี่ยมีถังเก็บแค่30ลิตรนะครับเวลาปั๊มผมเนี่ยมันอัดลมเต็มนะครับก็จะอยู่ที่ 6.2 บาร์พอดีเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้งานได้แค่เนี่ยครับเนาะมาเต็มนะครับอย่างนี้มาเต็มนะแต่ว่าถ้าแช่นานๆเนี่ยไม่เต็มนะเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะใครจะใช้บล็อกลมอย่างจริงจังนะครับควรมีปั๊มลูกใหญ่ครับเพราะฉะนั้นนะครับบล็อกลมข้อดีนะครับคือราคาถูกนะครับเหมาะกับคนที่มีปั๊มลมขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับและที่สำคัญคือทนอายุการใช้งานยาวนานนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนหรือมันจะเสียครับก็พูดตรงๆนะครับคือเหมาะกับคนที่เปิดอู่มากกว่าครับแต่สำหรับคนที่ใช้งานกับบ้านนะจริงส่วนตัวนะผมแนะนำว่าซื้อบล็อกไฟฟ้าแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับการซื้อปั๊มลมนะแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็สำหรับอู่ก็ไม่แนะนำอีกนะเพราะอู่ใช้งานทั้งวันนะครับมันจะต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่นะแน่นอนครับบล็อกไฟฟ้าที่ผมจะแนะนำครับเป็นของ Ingle Solar ครับตัวนี้รุ่น W5153-K22-JP ครับซึ่งในกล่องครับจะมีกระเป๋าแถมมาให้เราด้วยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นตัวบล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งในกล่องครับก็จะมีแบตมาให้เราถึง2ก้อนนะครับบนแบตเตอรี่นะครับก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับกดสามารถเช็คได้นะครับว่าแบตตอนนี้ยังเต็มอยู่หรือเปล่านะครับมาพร้อมกับแท่นชาร์จนะครับซึ่งแท่นชาร์จตัวนี้ก็มีไฟบอกสถานะการชาร์จเหมือนกันนะแล้วก็มีที่เสียบชาร์จ USB มาให้ด้านข้างด้วยนะครับขนาดที่เราชาร์จสว่านเนี่ยเราสามารถชาร์จ USB เข้าไปได้ด้วยนะซึ่งบล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นแบบไร้สายนะครับออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆนะครับอย่างแรกก็คือโหมดที่เป็นไฟฉายในตัวนะครับสำหรับทำงานนะจะได้ไม่ต้องแบบคอยไปเพ่งดูที่มืดๆนะครับโดยการที่เรากดเหมือนกับว่ากดปุ่มว่างนะตรงนี้จะเป็นซ้ายขวาเหมือนซ้ายขวาใช่ไหมพอเรากดปุ่มว่างเนี่ยเรากดไป1ครั้งนะครับเนี่ยครับจะเป็นไฟฉายขึ้นมานะแล้วก็สามารถหลีแสงไฟตามการทำงานของเราได้นะครับซึ่งพอมีไฟแบบนี้นะครับมันก็จะสะดวกในการทำงานมากขึ้นนะปรับโหมดนะครับก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับแต่สำหรับรุ่นนี้นะในกล่องเขาไม่ได้แถมลูกบล็อกมาให้นะเราก็ต้องซื้อลูกบล็อกของตัวเองไว้นะซึ่งตัวนี้เวลาขันน็อตเข้านะครับเราสามารถปรับแรงบิดได้นะครับการขันน็อตเข้าแบบแม็กพาวเวอร์อยู่ที่460นิวตันเมตรครับระดับกลางเนี่ยมิดพาวเวอร์อยู่ที่325นิวตันเมตรแรงบิดสูงสุดอยู่ที่การขันน็อตออก495นิวตันเมตรครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นโหมดให้เราเข้าใจง่ายๆนะอย่างแบบตัวนี้เหมือนใช้ปลั๊กแจขันนะพอน็อตตึงนะครับมันก็จะทำการล็อกน็อตเองเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเหมือนใช้มือขันนะจากตอนแรกนะที่เราใช้บล็อกลมใช่ไหมเราต้องค่อยๆเอามือนะครับขันเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้มีโหมดก็คือใช้มือขันนะพูดง่ายๆครับคือตัวมันสามารถกันน็อตปีนเกลียวได้ครับเวลาที่มันมีแบบน็อตหยุดทำงานนะครับมันก็จะล็อกเลยนะทีนี้หลายคนกลัวนะครับว่าเป็นบล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะครับเป็นไร้สายนะใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะครับทำงานกับน้ำมันทำงานกับเครื่องยนต์นะครับมีน้ำด้วยนะแล้วเครื่องจะเสียหายง่ายไหมนะครับจะบอกว่าตัวนี้วัสดุเขาทำมาจากคอมโพสิตเสริมเหล็กนะครับเอาเป็นว่าเขาป้องกันนะครับประมาณว่าน้ำหยดนะครับหรือน้ำกระเด็นใส่หรือคราบน้ำมันนะครับแต่ว่าก็อย่าเอาไปแช่น้ำแล้วกันนะครับทดสอบกับรถคันเดิมเลยนะจะเห็นว่าไม่มืดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีไฟ LED นะครับสามารถฉายไปด้านหน้าได้ด้วยครับนี่นะครับก็
ถอดออกมาได้แบบนี้ง่ายๆเลยเนาะอ่ะทีเนี้ยเวลาใส่นะครับปกติเราก็ต้องแยกออกมาใช่ไหมแล้วก็เอามือขันแบบนี้นะทีเนี้ยผมจะปรับโหมดก็คือใช้มือขันแบบนี้นะครับอ่ะลองดูนะปึ๊บขันเข้าครับจะสังเกตว่าเข้าแบบนุ่มๆเนาะแล้วก็พอน็อตตึงนะครับมันก็จะหยุดเลยนะครับหรือใครจะใช้โหมดประแจนี่เห็นไหมครับมันจะล็อกน็อตตึงเลยนะหลายคนที่ซีเรียสมากๆนะครับก็ประแจหมดประแจแล้วตามด้วยด้ามปอนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้หมดที่เขาให้มาเลยนะครับตอนนี้ผมจะขันไปที่110ปอนนะครับอยากให้ชัวร์นะครับก็เอาด้ามปอนเช็คครับอย่างนี้นะครับโอเคนะได้แน่นอนทีนี้นะครับเรื่องการขันแน่นก็เรื่องนึงนะเรื่องการสลับล้อก็อีกเรื่องนึงนะครับจริงๆทฤษฎีการสลับล้อนะมีไขว่หน้าไขว่หลังไขว่ไปไขว่มาวนตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาสารพัดทฤษฎีนะครับผมเลือกมา1ทฤษฎีแล้วกันนะที่ผมเลือกใช้นะคือการสลับยางทุก 10,000 กมซึ่งจาก0ถึง 10,000 นะครับครั้งแรกที่เราสลับนะสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเราจะสลับหน้าไปหลังนะครับขวาหน้าไปขวาหลังซ้ายหน้าไปซ้ายหลังส่วนครั้งต่อไปนะครับในรอบ 20,000 กิโลนะครับเราก็จะสลับแบบนี้ครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทฤษฎีที่ผมเลือกทำกับรถผมนะแต่ถ้าใครนะครับบอกว่าทฤษฎีแบบอื่นอาจจะดีกว่าจะเหมาะมากกว่านะครับก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับแต่จริงๆผมอยากจะบอกอย่างนี้นะเราต้องวิเคราะห์และพิจารณาที่หน้ายางเราด้วยนะครับหากยางของเรามีการกินหน้าที่ไม่เท่ากันนะครับก็ต้องเลือกสลับให้ถูกด้วยนะไม่ใช่แบบยางมันกินแล้วยังสลับไปให้มันกินซ้ำกินซ้อนอีกนะครับแบบนี้อาจจะต้องย้ายวิธีนะครับซึ่งช่างที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็สามารถวิเคราะห์ให้เราได้ครับซึ่งรถของผมคันนี้ครับตอนนี้ใช้ยางมาครบ 10,000 กมแล้วผมก็จะทำการสลับยางจากหน้านะครับไปหลังนะขวาหน้าไปขวาหลังซ้ายหน้าไปซ้ายหลังนะครับก็ทำตามสเต็ปเลยนะครับอย่างแรกก็แกะกระทะออกมาก่อนนะแล้วก็ทำการยกรถขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำงานเกี่ยวกับรถนะผมแนะนำอย่างนึงนะเราอาจจะมีแม่แรงนะครับแต่อยากบอกว่าอย่าไปไว้ใจแม่แรงมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ขาต้องมีด้วยนะครับเราก็จะเอา3ขานะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราจะต้องยกทั้งหน้าทั้งหลังนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่3ขาทั้งหน้าแล้วก็หลังครับเพื่อนๆดูนะครับรถหลายๆคันนะครับจะมีตำแหน่งขึ้นแม่แรงแล้วก็รอง3ขาไว้แล้วนะครับเขาจะเป็นยางรองอยู่ข้างใต้แบบนี้นะเราก็ใส่ตามตำแหน่งตรงนี้ได้เลยครับแล้วอย่างเงี้ยครับล้อหน้ามันก็จะลอยจากพื้นพอดีเลยตอนนี้ผมเอาล้อขึ้นทั้ง2ข้างแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถอดใส่น็อตล้อบ่อยๆนะโดยเฉพาะรถแต่งนะครับเรามีน็อตล้อเหล็กน็อตล้อสแตนเลสน็อตล้ออลูมิเนียมนะครับเราก็เลือกแรงบิดให้เหมาะสมด้วยนะวัสดุบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกลียวขาดง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ให้ดีๆแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาถอดนะอันนี้เป็นน็อตเหล็กนะครับแล้วก็ยางตัวนี้นะครับเป็นยางล้อกระทะนะครับแบบประหยัดประหยัดอ่ะเราก็มาถอดกันเลยเนาะก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับดูหน้ายางของผมนะครับว่ามันไม่ได้กินข้างใดข้างหนึ่งมากกว่ากันนะครับมันกินไปเท่าๆกันนะเพราะนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถสลับหน้าหลังได้เลยนะครับน็อตตัวนี้มันเป็น4รูร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น4รูนะเวลาเราใส่เนี่ยเราจะใส่คู่ตรงข้ามนะครับเช่นล่างบนซ้ายขวาหรือบนล่างขวาซ้ายนะครับหรือบนล่างซ้ายขวาได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราใส่ถูกเราใส่ตรงข้ามกันเสมอนะครับอย่างตัวนี้ลืมไปมันมีบอดใช้มือหมุนนะเราก็แบบนี้เห็นไหมเอามือหมุนเข้าไปก่อนให้มันตึงนะครับนี่ล่างใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ซ้ายมาซ้ายแล้วก็ขวาครับโอเคพอมือตึงเสร็จใช่ไหมครับเรามาโหมดขันน็อตครับต้นล่างซ้ายขวานะครับย้ำอีกทีนะครับบนล่างซ้ายขวาแล้วพอลงจากแม่แรงนะครับผมจะย้ำอีกทีนะครับเหมือนเดิมเลยครับอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนๆควรจะขันน็อตล้อตามที่ผู้ผลิตแนะนำนะครับว่าควรมาขันแค่ไหนนะครับก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกลมนะครับหรือบล็อกไฟฟ้านะครับมันไม่ได้สามารถได้แรงบิดนะครับทุกแรงบิดตามที่เราต้องการนะดังนั้นนะครับถ้าใครซีเรียสมากๆนะครับผมก็แนะนำว่าให้มีด้ามปอนไว้นะครับคอยปรับแล้วก็ตั้งให้ถูกต้องครับ
และถ้าถามผมนะครับระหว่างบล็อกลมแบบนี้กับบล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะครับจะใช้งานแบบไหนดีนะครับผมจะบอกว่าแล้วแต่ชอบนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปั๊มลมอยู่แล้วนะครับบล็อกลมก็จะประหยัดกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ลื้อบ่อยๆหรือว่าเป็นอู่นะครับส่วนคนที่อยากจะใช้บล็อกไฟฟ้านะครับก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มีปั๊มลมนะแล้วก็อยากจะได้ความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นนะครับบล็อกไฟฟ้าก็ดีนะครับรวมถึงบล็อกไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเบามากกว่าด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอทั้ง2ตัวเลยนะครับไปสั่งเองได้เลยนะครับตอนนี้เขาลดราคาอยู่ครับและในการทำงาน DIY นะครับการมีอุปกรณ์ที่ดีอุปกรณ์ที่ครบนะครับจะทำให้เพื่อนๆทำงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์นะครับก็สามารถใช้อุปกรณ์เท่าที่มีได้ครับและเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมสลับยางแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับหน้าฝนแล้วเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ